สวัสดีชาวหนังทุกท่านนะครับทุกคืนวันพุธ1 ทุ่มแบบนี้นะครับผมนั่นคือเวลาจริงๆนะครับอย่าจำสับสนนะครับบางสัปดาห์ก็อาจจะติดปัญหาเรื่องการลงคลิปเล็กน้อยนะครับทำให้แบบว่าคลิปเนี้ยอยู่ว่าพุธบ้างพฤหัสบ้างพุธบ้างพฤหัสบ้างแต่ทุกๆวันพุธ1 ทุ่มเราจะมาเจอกันกับนอนหนังเล่าให้ฟังถ้าพูดถึงคอเฮอร์เลอร์ยิ่งถ้าเป็นคนที่ชอบเฮอร์เลอร์และเป็นสายอ่านมังงะด้วยเนี่ยก็น่าจะรู้จักอาจารย์อิโตจุนจิถูกไหมครับอาจารย์อิโตจุนจิเป็นคนที่เขียนการ์ตูนแนวเฮอร์เลอร์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสูงมากเรื่องราวส่วนใหญ่ของอาจารย์อิโตจุนจิก็จะเป็นเรื่องสั้นนะครับจบในตอนนะครับมีตัวละครเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้นที่ได้ทำต่อคือมีภาคต่อของตัวเองแล้วก็มีบ้างนะครับที่เป็นเรื่องสั้นขนาดยาวขึ้นมาหน่อยของอาจารย์อิโตจุนจิแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องสั้นจบในตอนส่วนใหญ่แล้วอาจารย์อิโตจุนจิก็จะหยิบยกเรื่องราวสะท้อนมุมนั้นมุมนี้รอบตัวแกนะครับเรื่องแมวเรื่องใครครอบครองหยกนี้จะมีรูตามตัวและมีแมลงเข้าไปไข่ในรูในตัวเราคำสาปก้นหอยปลามรณะลูกโป่งหัวมนุษย์เยอะแยะมากมายเนี่ยครับผมเชื่อว่าทุกคนที่เป็นแฟนอาจารย์อิโตจุนจิเนี่ยก็คงเคยอ่านกันมาหมดเพราะฉะนั้นนะครับผมเผื่อคนที่อยากทราบว่าเฮ้ยการ์ตูนของอาจารย์อิโตจุนจิเนี่ยมันมีเป็นแอนิเมชันไปแล้วมันมีเป็นเวอร์ชั่นคนแสดงบ้างไหมผมรวบรวมหนัง9เรื่องนะครับผมที่ต่อยอดจากเรื่องราวของอาจารย์อิโตจุนจิแล้วก็1แอนิเมชันมาแนะนำให้ทุกคนฟังครับเพราะฉะนั้นวันนี้ในหนังเล่าให้ฟังผมจะมาบอกทุกคนถึง10หนังที่สร้างจากมังงะอาจารย์โตจุนจิคาคาชิปี2001คาคาชิหรือที่แปลเป็นไทยว่าหุ่นไล่กานะครับโดยเวอร์ชั่นที่โด่งดังที่สุดเนี่ยคือเวอร์ชั่นในปี2001นะครับกำกับโดยคุณซูรุตะโนริโอนะครับโดยมีการดัดแปลงมาจากมังงะในชื่อเดียวกันซึ่งตีพิมพ์อยู่ในตอนที่2ของรวมเล่มเรื่องสยองของอาจารย์โตจุนจิเล่มที่4คาโอโดโรโบหรือที่แปลว่าโจรขโมยใบหน้าเรื่องย่อของคาคาชิก็มีอยู่ว่าโยชิคาวะคาโอรุเนี่ยได้ออกเดินทางตามหาโยชิคาวะซูโยชิพี่ชายของตัวเองที่หายไปและด้วยเบาะแสที่หลงเหลืออยู่นั้นเนี่ยชี้ว่าพี่ชายของเธออาจจะเดินทางไปยังหมู่บ้านที่ลึกลับกลางป่าที่มีชื่อว่าโคสุคาตะแต่ระหว่างทางไปหมู่บ้านเนี่ยรถของเธอก็ดันเสียกระทันหันทำให้เธอต้องเดินเท้าต่อบนเส้นทางที่เหลือนะครับและเมื่อก้าวเข้าสู่หมู่บ้านคาโอรุก็เริ่มสัมผัสได้ถึงความผิดปกติหลายอย่างแถมชาวบ้านในหมู่บ้านนั้นยังทำตัวเย็นชาใส่เธออีกด้วยนะครับชาวบ้านเหล่านั้นเนี่ยพูดแค่ว่าเทศกาลหุ่นไล่กาใกล้จะมาถึงแล้วและนั่นทำให้คาโอรุจะต้องเจอกับเรื่องราวสุดสยองที่คาดไม่ถึงถึงแม้ว่าเนื้อเรื่องโดยรวมจะแตกต่างจากต้นฉบับพอสมควรนะครับเพราะว่าได้มีการตีความเนื้อเรื่องใหม่หลายส่วนเช่นในภาพยนตร์นะครับจะพูดถึงความสัมพันธ์ของน้องสาวพี่ชายแต่ในมังงะเนี่ยจะบอกเล่าถึงความสัมพันธ์ของพ่อและลูกสาวแทนนะครับ9โทมิเอะรีเบิร์ธปี2001ต้องบอกเลยนะครับว่าใน10เรื่องที่ผมยกมาเนี่ยมีโทมิเอะเกินครึ่งนะครับเพราะว่าตัวละครโทมิเอะนะครับคือหนึ่งในตัวละครของอาจารย์อิโตจุนจิที่ได้รับความนิยมมากๆทั้งในญี่ปุ่นและทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับซีรีส์ของโทมิเอะเนี่ยจึงถูกเลือกเอามาทำเป็นภาพยนตร์ฉบับคนแสดงเนี่ยเยอะแยะมากมายหลายต่อหลายภาคและภาคที่มาอยู่ในอันดับที่9ครั้งนี้นะครับก็คือโทมิเอะรีเบิร์ธในปี2001ซึ่งในภาคนี้ถ้านับตามไทม์ไลน์ของฉบับคนแสดงก็จะถือเป็นภาคที่4นะครับที่กำกับโดยผู้กำกับชาวญี่ปุ่นที่มีชื่อว่าทาคิชิชิมิสึคือผู้สร้างซีรีส์จูออนและ3หนังสยองจากตำนานหมู่บ้านสุดสยองของญี่ปุ่นทั้ง Howling Village Suicide Forest Village และ Oxhead Village ตัวละครของโทมิเอะนั้นเนี่ยเธอจะมีลักษณะเป็นสิ่งมีชีวิตปริศนานะครับคือจะเป็นผีก็ไม่ใช่จะเป็นคนก็ไม่เชิงนะครับโดยจุดที่โดดเด่นของโทมิเอะนั่นก็คือเธอจะเป็นสาวที่มีเสน่ห์มากๆและมีไฟอยู่ที่ด้านล่างตาซ้ายและสามารถที่จะทำให้คนรอบข้างของเธอเนี่ยหลงไหลไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยเธอยังมีความสามารถพิเศษเหนือมนุษย์ที่น่าขนลุกอยู่ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างตัวเองขึ้นมาใหม่การเปลี่ยนคนอื่นให้เป็นตัวเองอีกคนนึงและที่น่าขนลุกที่สุดก็คือเธอสามารถแตกหน่อของตัวเองบนร่างกายของเธอได้เหมือนเนื้องอกอะไรแบบนั้นนะครับแถมยังสามารถเจริญเติบโตเป็นร่างใหม่จากชิ้นเนื้อเดิมที่ถูกตัดออกเหมือนกับ
ไวรัสนั่นทำให้โทมิเอะเนี่ยถึงแม้จะโดนฆ่าสักกี่ครั้งนะครับเธอก็สามารถกลับมาเกิดใหม่ได้เสมอและตัวละครนี้เนี่ยยังเป็นตัวละครที่เป็นต้นแบบของแนโนในซีรีส์เด็กใหม่อีกด้วยนะครับโทโมเอรีเบิร์ดถูกดัดแปลงมาจากมังงะตอนพิเศษที่มีชื่อว่าเพนเดอร์โดยเรื่องราวจะเล่าถึงฮิเดโอะจิตรกรหนุ่มที่ถูกโทมิเอะหัวเราะเยาะและดูถูกและนั่นก็ทำให้ฮิเดโอะโกรธมากนะครับจนตัดสินใจฆ่าโทมิเอะทิ้งและพยายามที่จะกำจัดศพของเธอด้วยการสับเป็นชิ้นๆแต่ว่าตอนที่ถูกฆ่านั้นนะครับเลือดของโทมิเอะเนี่ยก็ดันกระเด็นไปติดกับภาพวาดของเขาทำให้เธอเนี่ยสามารถกลับมาเอาคืนฮิเดโอะได้อย่างน่าสยดสยอง8โทโมเอะ Revenge ปี2005นี่ก็ถือเป็นซีรีส์ของโทมิเอะในภาคที่7ในฉบับคนแสดงโดยภาคนี้เนี่ยจะกำกับโดยโออิคาวะอาตารุคือผู้สร้างโทมิเอะในฉบับคนแสดงภาคแรกในปี1998นะครับโดยภาคนี้จะมีการอ้างอิงจากมังงะตอนพิเศษในชื่อเดียวกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยภายในปี2005นี้นะครับก็ได้มีหนังโทมิเอะออกมาถึง2เรื่องด้วยกันนะครับนั่นก็คือโทมิเอะ Revenge และโทมิเอะThe Beginning และทั้ง2เรื่องเนี่ยนะครับยังมีเนื้อเรื่องที่เชื่อมโยงถึงกันอีกด้วยนะครับโดยเนื้อเรื่องภาคนิเวนนะครับจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของคาซูเอะนะครับหมอสาวที่ขับรถไปบนภูเขาคนเดียวตอนกลางคืนแต่อยู่ๆก็มีผู้หญิงเปลือยคนหนึ่งเดินมาตัดหน้ารถของเธอมันทำให้คาซูเอะเนี่ยขับรถชนหญิงสาวปริศนาคนนั้นเข้าอย่างจังแต่ทว่าผู้หญิงคนนั้นนะครับก็ลุกขึ้นเดินเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นและวิ่งหายเข้าไปในป่าอีกต่างหากนั่นทำให้คาซิเอะเนี่ยต้องรีบตามเธอไปนะครับด้วยความเป็นห่วงแต่ทว่าเธอกลับได้พบเข้ากับบ้านร้างที่เต็มไปด้วยศพมากมายรวมถึงผู้หญิงปริศนาที่เดินตัดหน้าเธอด้วยนะครับและเธอยังได้พบกับยูกิโกะหญิงสาวคนหนึ่งที่ใกล้จะตายคาซูเอะจึงรีบพาเธอกลับมารักษาที่คลินิกก่อนที่1ปีต่อมานะครับตำรวจจะสอบปากคำคาซูเอะเพราะเธอเคยเจอกับผู้หญิงเปลือยปริศนาตำรวจได้อธิบายว่าผู้หญิงคนนั้นนะครับคือโทมิเอะและเธอตายไม่ได้หลังจากนั้นก็ได้เริ่มมีเหตุฆาตกรรมเกิดขึ้นรอบๆตัวของโทมิเอะนะครับและดูเหมือนว่าเธอก็กำลังจะเริ่มทำพิธีกรรมล้างแค้นอะไรบางอย่างอยู่ด้วย 7. โทมิเอะ Forbidden Fruit ปี 2002 โทมิเอะ Forbidden Fruitผลไม้ต้องห้ามนะครับกำกับโดยคุณนากาฮาระชุนนะครับโดยภาคนี้เนี่ยนับเป็นภาคที่5นะครับต่อจากโทมิเอะรีเบิร์ตโดยจะเล่าเรื่องราวของเด็กสาว2คนที่มีชื่อว่าโทมิเอะเหมือนกันนะครับโดยคนหนึ่งเนี่ยจะเป็นเด็กสาวธรรมดาธรรมดาที่มีชื่อว่าฮาชิโมโตะโทมิเอะผู้หลงรักในการเขียนนิยายสยองขวัญและมักจะจินตนาการว่าตัวเองเนี่ยเป็นแวมไพร์ที่มีชื่อว่าแอนบาโทรีเธอเป็นคนไม่ค่อยมีเพื่อนเท่าไหร่นะครับผมแถมเธอยังถูกเลี้ยงดูมาโดยพ่อที่เป็นม่ายและอยู่ไกลกันแถมในชีวิตจริงของเธอยังถูกเพื่อนๆบูลลี่อยู่บ่อยครั้งนะครับจนอยู่มาวันนึงเธอได้บังเอิญไปพบกับหญิงสาวปริศนาคนหนึ่งที่มีชื่อว่าคาวาคามิโทมิเอะซึ่งก็คือโทมิเอะสุดที่รักของอาจารย์อิโตะจุนจินั่นแหละถึงแม้จะดูแปลกๆแต่ทั้งคู่ก็ดูสนิทสนมกันอย่างรวดเร็วนะครับจนกระทั่งความจริงได้เปิดเผยว่าตัวของคาวาคามิโทมิเอะเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันบางอย่างกับพ่อของเธอนะครับซึ่งโทมิเอะเข้าหาเธอเพราะจุดประสงค์ที่ต้องการจะล้างแค้นเรื่องราวบางอย่างที่พ่อของเธอเคยทำมาไว้ในอดีต 6. โทมิเอะ Another Face ปี 1999 โทมิเอะ Another Face ฉายครั้งแรกในปี 1999 นะครับกำกับโดยคุณอินโนมาตะโทชิโร่ซึ่งภาคนี้มีความพิเศษที่แตกต่างออกไปจากภาคอื่นๆนิดหน่อยก็เพราะว่าไม่ได้หยิบยกเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่งมาเล่าเหมือนอันดับที่ผ่านๆมานะครับแต่กลับทำออกมาเป็นเรื่องสั้น3เรื่องถึงแม้ว่าจะดูไม่ค่อยเกี่ยวข้องกันสักเท่าไหร่นะครับแต่ทว่าทั้ง3เรื่องเนี่ยจะมีจุดเชื่อมโยงบางอย่างที่ร้อยเรียงทั้ง3เรื่องเข้าด้วยกันโดยตอนที่1จะเป็นเรื่องราวของโทมิเอะภายในโรงเรียนนะครับที่เธอกำลังคบกับแฟนหนุ่มของเธอเหมือนปกติแต่แล้วก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้แฟนหนุ่มของเธอต้องฆ่าโทมิเอะทิ้งและพยายามทำลายของเธอแต่ถ้าว่าเช้าวันรุ่งขึ้นตัวโทมิเอะกลับโผล่มาที่โรงเรียนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั่นทำให้แฟนหนุ่มของเธอเนี่ยถึงกับงงว่าโทมิเอะฟื้นจากความตายได้อย่างไรตอนที่2นั้นจะเกี่ยวข้องกับช่างภาพที่บังเอิญไปถูกชะตากับหญิงสาวปริศนาคนหนึ่งในบาร์แห่งหนึ่งนะครับเขาได้แอบถ่ายรูปของเธอเก็บเอาไว้ถึงแม้ว่าสาวปริศนาคนนั้นเนี่ยจะสวยงามมากแค่ไหนนะครับผมแต่ภายในรูปทุกรูปที่เขาถ่ายสาวคนนั้นเนี่ยจะมีใบหน้าลึกลับซ่อนอยู่ด้วยเสมอและใบหน้านั้นยังเป็นใบหน้าที่โคตรสยดสยองอีกต่างหากนะครับเพราะผู้หญิงสาวคนนั้นเนี่ย
ก็คือโทมิเอะนั่นเองทั้ง2ตอนก่อนหน้านี้นะครับจะมีการใส่บุคคลลึกลับที่ใส่เสื้อกันฝนและผ้าปิดตาอยู่คนนึงซึ่งนี่ก็คือสิ่งที่หนังหยอดเอาไว้นะครับเพื่อที่จะมาเฉลยในตอนที่3ว่าคนคนนั้นเนี่ยก็คืออดีตเจ้าหน้าที่นิติเวชของกองตำรวจที่กำลังไล่ตามตัวโทมิเอะอยู่เพราะก่อนหน้านี้นะครับในระหว่างที่เขากำลังชันสูตรศพของโทมิเอะอยู่เนี่ยจู่ๆเธอก็ลุกขึ้นมานะครับแล้วก็แทงตาของเขาจนบอดและคลานหนีไปในที่สุดซึ่งแน่นอนว่าไม่มีใครเชื่อเรื่องนี้เลยนะครับและนั่นทำให้เขาถูกสงสัยว่าเป็นคนแอบขโมยศพของโทมิเอะแถมเมียของเขาที่รู้เรื่องนะครับก็ยังหอบลูกหนีจนทำให้เขาโกรธแค้นและพยายามหาทางแก้แค้นโทมิเอะให้ได้5โทมิเอะรีเพย์ปี2000โทมิเอะรีเพย์ออกฉายครั้งแรกในปี2000นะครับซึ่งกำกับโดยคุณมิซึอิชิโทมิจิโร่นะครับดัดแปลงมาจากมังงะในตอนที่มีชื่อว่าเบสเมนต์นะครับหรือห้องใต้ดินก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าจุดเด่นของอาจารย์โตจุนจิเนี่ยที่ทำให้พวกเราหลงรักผลงานของอาจารย์ก็คือภาพโหดแหวะแล่เนื้อเถือหนังหรือการเอาร่างกายมนุษย์มาบิดมายืดให้มันผิดธรรมชาตินะครับและเรื่องนี้ก็เป็นหนังอีกเรื่องนึงที่ประเคนฉากแหวะฉากหลอนฉากประหลาดเหล่านั้นได้แบบเต็มอิ่มจริงๆโดยโทมิเอะรีเบิร์ดเนี่ยจะเล่าถึงเรื่องราวหลังจากที่โทมิเอะคนหนึ่งได้ถูกฆ่าตายไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าด้วยโชคชะตาหรือโชคร้ายนะครับผมได้มีอวัยวะส่วนหนึ่งของโทมิเอะเนี่ยถูกเอาไปปลูกถ่ายไว้ในตัวของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งและเมื่อเวลาผ่านไปนานวันเข้านะครับท้องของเด็กผู้หญิงคนนั้นก็เริ่มบวมขึ้นอย่างปริศนาและเมื่อหมอได้ทำการผ่าท้องของเธอออกดูก็พบว่ามีหัวของโทมิเอะโตอยู่ในช่องท้องของเด็กคนนั้นนั่นเป็นเพราะว่าอวัยวะของโทมิเอะที่ถูกปลูกถ่ายไปนั้นเนี่ยมันได้งอกใหม่และสร้างตัวเองขึ้นมาอีกคนนึงอยู่ภายในตัวของเด็กหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องราวของการฆาตกรรมล้างแค้นตามแบบฉบับของโทมิเอะที่ทุกคนคุ้นเคย4อุซุมากิ The Spiral ปี2000อุซุมากิเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ได้รับความนิยมอย่างมากของอาจารย์อิโตจุนจินะครับผมซึ่งอุซุมากิครั้งนี้นะครับกำกับโดยฮิกุจิอากิฮิโร่เนื้อเรื่องดัดแปลงมาจากมังงะในชื่อตอนเดียวกันนะครับก็คืออุซุมากิหรือในชื่อไทยที่ว่าก้นหอยมรณะโดยตัวมังงะจะมีทั้งหมด19ตอนพร้อมตอนพิเศษอีก1ตอนนะครับเผยแพร่ครั้งแรกในนิตยสาร Big Comic Spirit ฉบับปี1998ถึง1999โดยเนื้อเรื่องจะบอกเล่าถึงคู่รักวัยรุ่นมัธยมนะครับผมคาริเอะโกชิมะกับชูอิจิไซโตะที่ต้องพบกับคำสาปก้นหอยในเมืองคุโรอุสึที่พวกเขาได้เติบโตมาโดยคำสาปที่ว่านั้นเริ่มต้นมาจากคนในตระกูลไซโตะนะครับที่เมื่อจู่ๆพ่อของชูอิจิเกิดคลั่งรูปก้นหอยขึ้นมาแบบบ้าคลั่งมากๆเนี่ยครับส่วนแม่ของเขาเนี่ยก็ดันมาป่วยแพนิคเป็นโรคกลัวก้นหอยขึ้นมาหลังจากนั้นเนี่ยชาวบ้านคนอื่นๆก็เริ่มมีอาการแปลกๆเช่นอยู่ๆก็มีกระดองโผล่ขึ้นมาจากหลังกลายเป็นหอยทากไต่ยั่วเยี้ยไปทั่วเมืองแถมเมืองคุโรอุสึยังถูกเคาะซ้ำกรรมซัดเจอเข้ากับพายุหมุนรูปก้นหอยขนาดใหญ่ซัดทำลายบ้านเมืองจนพังพินาศทั้งนี้น่าเสียดายนะครับที่เวอร์ชันภาพยนตร์นั้นเนี่ยได้มีการดัดแปลงเนื้อเรื่องจากมังงะออกไปหลายส่วนซึ่งถ้าใครเคยอ่านมังงะมาก่อนเนี่ยก็อาจจะมีหงุดหงิดหรือไม่พอใจอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับเพราะว่าในเวอร์ชันมังงะเองเนี่ยครับอุซุมากิก็คืออีกหนึ่งเรื่องที่อาจารย์โตจุนจิทำได้ดีจริงๆ 3. โทมิเอะปี1998โทมิเอะในปี1998ถือเป็นปฐมบทที่สร้างความสำเร็จให้กับซีรีส์โทมิเอะนะครับส่งผลให้โทมิเอะถูกสร้างต่อๆกันมาถึง10ภาคด้วยกันซึ่งโทมิเอะในปี1998เนี่ยกำกับโดยคุณโออิคาวะอาตารุคนเดียวกับที่กำกับโทมิเอะภาค The Beginning และภาค Revenge โดยเนื้อหาจะถูกดัดแปลงมาจากมังงะในตอนที่มีชื่อว่า Photograph และKiss. เรื่องราวของภาคนี้เนี่ยจะบอกเล่าถึงเหตุการณ์ที่ตำรวจสืบสวนคดีการเสียชีวิตของเด็กผู้หญิงคนนึงที่มีชื่อว่าคาวามากิโทมิเอะที่คดีนี้นะครับเหมือนจะดูเป็นการฆ่าตัวตายแต่กลายเป็นว่ายังมีคดีการเสียชีวิตอื่นๆอีกมากมายนะครับที่ดันมีเหยื่อชื่อเหมือนกันและเมื่อสืบคดีต่อไปเรื่อยๆเนี่ยก็พบว่าไม่ใช่แค่ชื่อที่เหมือนกันนะครับผมแต่มันคือคนคนเดียวกันเลยต่างหากนั่นก็คือโทมิเอะแถมเธอยังถูกฆาตกรรมต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ปี1860นะครับหลังจากนั้นตำรวจก็ได้ตามสืบต่อจากอดีตเพื่อนร่วมชั้นคนหนึ่งของโทมิเอะที่มีชื่อว่าซูอิโกะอิชูมิซาวะที่กำลังเข้ารับการรักษาเนื่องจากความจำเสื่อมนะครับผมมันน่าแปลกนะครับผมที่เธอจำช่วงเวลา3เดือนที่เกี่ยวกับการตายของโทมิเอะไม่ได้เลยนะครับจนเริ่มมีการตั้งข้อสงสัยแล้วว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยอาจจะเป็นเหตุการณ์ลึกลับเหนือธรรมชาติ2โตเกียวฟิชแอคแท็ก
ปี2012เกียวหรือปลามรณะนะครับผมไม่ใช่ภาพยนตร์คนแสดงนะครับแต่เป็นภาพยนตร์แอนิเมชันในปี2012ที่ดัดแปลงมาจากมังงะในชื่อเดียวกันโดยผู้สร้างแอนิเมชันเรื่องนี้ก็คือคุณทาคายุกิฮิราโอะและเชื่อหรือไม่ครับว่าเกียวปลามรณะเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์เรื่องจอร์สของสตีเวนสปิลเบิร์กด้วยนะครับโดยอาจารย์อิโตะจุนจิเคยบอกเอาไว้ว่าเขาอยากจะยกระดับความน่ากลัวของหนังฉลามโดยการพามันขึ้นมาบนบกและเพิ่มความน่ากลัวให้กับมันเข้าไปอีกเพราะเหตุนี้เองนะครับกิโอจึงบอกเล่าเรื่องราวของคู่รักคาโอริและทาราชิที่กำลังใช้ช่วงเวลาวันหยุดในเกาะโอกินาวาก่อนที่จะถูกรบกวนโดยกลิ่นเหม็นเน่าเหมือนศพคนตายนะครับทาราชิจึงเริ่มสืบหาต้นตอของกลิ่นว่ากลิ่นเน่านั้นมาจากไหนนะครับผมสุดท้ายเนี่ยเขาก็ได้พบว่ากลิ่นเน่าอันนั้นนะครับมาจากปลากายพันธุ์ที่มีขาเป็นเหล็กเดินได้แต่ที่ยิ่งไปกว่าเรื่องกลิ่นนะครับก็คือฝูงปลาปริศนาเหล่านั้นเนี่ยได้เริ่มทยอยเดินขึ้นฝั่งและกำลังมุ่งหน้าเข้าสู่โตเกียวแถมพวกมันยังมาพร้อมกับโรคระบาดนะครับที่จะทำให้ผู้ติดเชื้อเนี่ยตัวบวมมีตุ่มหนองผุพองเป็นอัมพาตและค่อยๆเน่าตายในที่สุดถึงแม้ว่าตัวแอนิเมชันจะไม่ได้แย่อะไรมากนะครับแต่น่าเสียดายที่คะแนนนักวิจารณ์ส่วนใหญ่เนี่ยดูจะไม่ค่อยชอบแอนิเมชันตัวนี้สักเท่าไหร่1 Long Dreamปี2000ถึงแม้ว่าเรื่องราวของใจโตจุนจิส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแนวแหวะแหวะหลอนๆชวนขนลุกชวนอ้วกนะครับแต่เรื่องนี้เนี่ยกลับแปลกออกไปเล็กน้อยนะครับก็คือมาในช่องไซไฟแต่ก็ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นใจโตจุนจิอยู่อย่างเต็มเปี่ยมนะครับซึ่งภาพยนตร์เรื่อง Long Dream ในปี2000นะครับกำกับโดยฮิกุจิอากิฮิโร่โดยดัดแปลงมาจากมังงะในชื่อเดียวกันก็คือ Long Dream ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1997นะครับใน The Story of the Mysterious Tunnel เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นชุดที่14ของอาจารย์อิโตะจุนจิโดยตัวหนังจะบอกเล่าเรื่องราวของมุโกดะเทสุโร่ที่มารักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยอาการแปลกประหลาดนั่นก็คือทุกครั้งที่เขานอนหลับเนี่ยเขาจะเข้าสู่ฝันร้ายทุกครั้งและแต่ละครั้งมันก็นานมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเช่นฝันว่าเป็นทหารที่ต้องหลบกระสุนในสมรภูมินานถึง10ปีหรือนั่งอ่านหนังสือสอบทั้งวันทั้งคืนนาน9ปีไหนจะฝันที่เขาปวดท้องอึและต้องวิ่งหาห้องน้ำแต่วิ่งหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอนานถึง8ปีฝันสยองของมุกดานั้นยาวขึ้นเรื่อยๆนะครับจาก10ปีเป็น20ปีจาก20ปีเป็น50ปีจนสุดท้ายเขาก็เริ่มกลัวขึ้นมานะครับผมว่าความฝันของเขาเนี่ยมันจะนานมากขึ้นจนไม่มีที่สิ้นสุดถึงแม้ว่าตัวหนังลองดีมนะครับจะมีความยาวเพียง58นาทีเท่านั้นนะครับแต่ก็สามารถเก็บบรรยากาศและความขนหัวลุกของเนื้อเรื่องในมังงะเอาไว้ได้อย่างครบถ้วนนี่ก็คือ10เรื่องนะครับผมที่จริงๆมันควรเป็นวันพุธ1ทุ่มทุกคนโฟกัสนี่ก่อนนะวันพุธ1ทุ่มนะครับผมอาจจะเนี่ยผัดมาเป็นวันพฤหัสบ้างตามไทม์ไลน์การทำงานนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นคืนนี้ก็ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีไปกับเรื่องราวหลอนๆหาหนังสักเรื่องใน10อันดับนี้ดูก็ได้ผมเชื่อว่าทุกคนจะหลับฝันดี ภาพยนตร์ทุกเรื่องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่ครบทับใจหรือเฮี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ